มาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ชมนี่อเมซอนเนี่ยเขาใหญ่มากนะเขาออกแบบระบบที่เขาเรียกว่าโรโบเมเกอร์ทำให้นักพัฒนาสามารถทำหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นและนี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเรียกตามภาษาการแพทย์เขาเรียกวอล์กเกอร์ใช่ไหมคือช่วยคนแก่โอ้ยไม่สบายช่วยเดินหน่อยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมปกติเนี่ยมันก็เป็นไถไปเรื่อยแต่เนี่ยพออยู่ในบ้านแล้วคนแก่อยู่คนเดียวอันนี้ต้องมีวิธีนี่คนแก่ผ่านไปเองไหมคุณผู้ชมวอล์กเกอร์ตัวนี้จึงเป็นวอล์กเกอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับโดยการทำงานร่วมกับอเมซอนนี่แหละหลักการก็คือว่าถ้าเกิดผู้สูงวัยซึ่งอยู่บ้านคนเดียวล้มนะครับหรืออาจจะได้ว่าถลายไปข้างหน้ามันจะมีช็อคซิสเต็มเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูหน้าจอเราจะเข็นมันแต่เราอยู่ห่างมันนิดนึงมันไม่ไปแล้วมันเบรกเลยนี่มันเบรกอยู่นะฮะมันจะเบรกเลยเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความเสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกล้องอยู่ค่อนข้างหลายตัวกล้องบนแท็บเล็ตตัวนี้นะครับกล้องที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวนี้ก็มีอีกนะอันนี้ก็เอามานั่งได้ใช่ไหมสามารถเอามานั่งได้ก็เป็นเหมือนเก้าอี้คนแก่ไว้ง่ายนี่คนแก่ก็มีรีโมทเรียกกลับได้นะครับแต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้ไปอยู่ที่บ้านเนี่ยใช้ Amazon Alexa เรียกกลับได้เหมือนกันนะเรียกกลับได้เหมือนกันเดี๋ยวให้เขาลองเรียกกลับให้ดูเขาเรียกกลับได้จริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นยังไงนี่นะครับฟาบนี่นะฮะกลับมาฮะน่าสนใจดีฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยคนแก่ในยุคต่อไปก็จะถูกทอดทิ้งน้อยลงเพราะว่ามันจะมีหุ่นในลักษณะแบบนี้แหละไม่ต้องเป็นหุ่นมีแขนขาเป็นเหมือนนางพยาบาลก็ได้เป็นวอล์กเกอร์แบบนี้แหละก็เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่จะดูแลคนแก่ได้ในโลกอนาคตนะครับอ